รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ท่านสามารถรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Cross Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดินพบกับป้ายอรินยารัตน์ค่ะและพิมพ์ขจรเวคินในรายการโกลกรีนเปลี่ยนโลกวันนี้เราสองคนจะพาทุกคนค่ะไปพบกับวิธีการเปลี่ยนโลกง่ายๆที่ทุกคนก็ทำได้เหมือนกันพิมพ์คะหน้าแรงมาก ตอนนี้เราอยู่กันในโรงแรมนึงค่ะในย่านเพลินจิตย่านที่ที่ดินแล้วก็มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยสูงที่สุดในกรุงเทพมหานครเลยค่ะโอ้แล้วโรงแรมหรูๆแบบนี้จะมีสถานที่ให้เรามาโกกินด้วยเหรอคะพี่ฝ้ายอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้แล้วค่ะมันดูเป็นไปไม่ได้ใช่ป่ะใช่มากเลยไม่เป็นไรคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปพร้อมๆกันกับฝ้ายแล้วก็พิมพ์เริ่มต้นจากไปที่จุดคัดกรองกันก่อนไหมโอเคค่ะทางนี้นะโอเคมาพาไปตอนนี้เราอยู่กันในโรงแรมซิวาเทลค่ะโรงแรมเพื่อความสุขอย่างสมดุลและการแบ่งปันอย่างยั่งยืนค่ะความสุขความสมดุลการแบ่งปันความยั่งยืน4คำนี้มารวมกันอยู่ในโรงแรมนี้ได้ไงคะพี่ป้ายอยากรู้ว่าสิใช่ๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่จะพาพิมพ์แล้วก็พาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปพบกับเจ้าของแนวความคิดนี้ค่ะคุณหนิงอลิสราศิวยาธรค่ะสวัสดีค่ะคุณหนิงสวัสดีค่ะคุณพิมพ์สวัสดีค่ะน้องป้ายค่ะพี่หนิงคะรบกวนพี่หนิงช่วยเล่าที่มาของศิวาเทลกับแนวคิดเรื่องความยั่งยืนหน่อยได้ไหมคะว่ามีแนวคิดนี้ตั้งแต่วันแรกเลยไหมหรือว่ามีอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยเดินมาสู่แนวคิดของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบ้างคะจริงๆเราต้องบอกว่าในเรื่องของการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีมาตั้งแต่วันที่ซิวาเทลเนี่ยตอกเสาเข็มตั้งแต่เมื่อประมาณสัก12ปีที่แล้วนะคะก็แต่ตอนนั้นพี่ยังไม่ได้เข้ามาช่วยบริหารดูแลก็จะเป็นยุคของคุณปู่กับคุณพ่อคุณอาอะไรประมาณนี้ก็คือโดยตัวตึกเนี่ยก็ถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะตัวไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์เราก็เป็นระบบแอร์ที่แยกกันนะคะสามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองก็จะช่วยประหยัดพลังงานแล้วก็เป็นระบบที่ระบายความร้อนด้วยอากาศนะคะนั่นเราก็ต่อมาเราก็มีการเข้าโครงการ Green Hotel เข้าโครงการกับ Green Leaf นะคะใบไม้เขียวก็อันนั้นก็เรียกว่าอยู่ความกรีนก็อยู่ใน DNA ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะทั้งครอบครัวเลยใช่ค่ะเพราะว่าเราก็มองว่าในการทำธุรกิจเนี่ยธุรกิจโรงแรมก็น่าจะมีส่วนที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้แล้วก็โดยเฉพาะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเวลานักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวประเทศเราเนี่ยเขาก็มาชื่นชมกับทะเลภูเขาใช่ไหมคะนอกจากศิลปวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นก็เราในฐานะโรงแรมก็ควรที่จะมีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตรงนั้นนะคะอันนี้ใช่ที่ล้ออยู่กับแนวความคิดหลักสำคัญของโรงแรมไหมคะเรื่องของความสุขอย่างสมดุลแล้วก็การแบ่งปันอย่างยั่งยืนต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่เรียกว่าทำงานไปแล้วมันก็ค่อยๆขยายออกไปนะคะพอเราดำเนินธุรกิจมาเราก็มองว่าเราเป็นธุรกิจบริการเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องของการที่ต้องให้บริการออกมาจากใจบริการที่ดีทีนี้เราก็มองว่าการให้บริการเนี่ยถ้าเกิดว่ามานั่งเทรนนิ่งบอกว่าต้องยิ้มอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยก็จริงๆเราสู้ให้ออกมาจากใจของพนักงานดีกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้ความสำคัญกับเรื่องของความสุขของพนักงานนะคะเราก็เชื่อว่าเมื่อพนักงานมีความสุขเนี่ยก็จะได้ส่งมอบความสุขเนี่ยผ่านบริการที่ดีบริการที่ใส่ใจมาให้ลูกค้าแล้วก็นอกจากนั้นก็ทั้งพนักงานแล้วก็ลูกค้าแล้วก็เราเนี่ยก็จะได้มีส่วนร่วมกันส่งต่อความสุขไปยังชุมชนเกษตรกรแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะ
สุดยอดมากๆเลยนะคะดีจังเลยเรียกได้ว่าความกรีนเนี่ยอยู่ในสายเลือดกันเลยทีเดียวแล้วพิมคิดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะทราบเหมือนกับพิมแน่นอนเลยค่ะว่าทางซิวาเทลเนี่ยค่ะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบยังไงบ้างเพื่อความยั่งยืนค่ะก็ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าจากความกรีนที่ในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ต้นนะคะหรือว่าการที่เราจะประหยัดพลังงานเนี่ยก็ต่อมาเนี่ยเราก็มองในเรื่องของอาหารที่เราเปลี่ยนมาใช้เป็นวัตถุดิบออร์แกนิกนะคะที่ซื้อตรงจากเกษตรกรแล้วก็ชุมชนที่ทำงานในวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อส่วนหนึ่งก็คือเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนเนี่ยได้มีอาหารที่ปลอดภัยทานนะคะปราศจากสารเคมีอันตรายตกค้างที่ทุกวันนี้ก็เป็นสาเหตุในการเจ็บป่วยในหลายๆเรื่องนอกจากนี้ก็ยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรวิถีอินทรีย์รายย่อยเนี่ยให้เขามีกำลังใจแล้วก็ให้เขาเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนพอเราสนับสนุนทั้งชุมชนแล้วก็เกษตรกรที่เขาทำงานในวิถีอินทรีย์เนี่ยในขณะเดียวกันมันก็เป็นการช่วยลดสารเคมีที่ตกค้างในดินในน้ำในอากาศซึ่งก็เป็นสาเหตุหลักของglobal warming นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ทำในเรื่องของ food waste ทำในเรื่องของ waste management ด้วยเช่นในเรื่องของการทำโครงการธนาคารขยะนะคะก็คือเหมือนให้ความรู้พนักงานว่าโอเคในขยะทุกชิ้นที่เราทิ้งไปจริงๆมันคือเงินนะอะไรอย่างนี้เราก็มีการอบรมว่าการแยกขยะแบบถูกวิธีและการแยกขยะแบบที่มันมีมูลค่าก็จะสามารถทำให้เป็นรายได้เนี่ยกลับเข้ามาสู่ครัวเรือนนะคะก็โดยที่พนักงานก็ไปคัดแยกขยะที่บ้านแล้วก็นำมาฝากไว้กับธนาคารขยะของโรงแรมเราก็จะมีการสะสมยอดเงินแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เก็บเรคคอร์ดของปริมาณขยะที่ถูกนำไปรีไซเคิลเราก็มีการแข่งขันกันพอสิ้นปีก็มีการประกาศบอกว่าอ้าวใครชนะใครในปีที่ผ่านมานั้นใครมียอดของการขายขยะได้สูงที่สุดอะไรประมาณนี้ดีจังเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบมาสายมาเร็วทำงานเต็มเวลาตั้งใจทำงานหรือไม่แต่มันคือการทำให้พนักงานได้มามีส่วนร่วมกับการรักโลกแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบที่เขาอ่ะรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงและเขาได้ประโยชน์กลับไปเหมือนกับทำให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นเมื่อสักครู่เนี่ยก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องพนักงานกันไปแล้วนะคะมาในส่วนของแขกที่มาพักกันบ้างดีกว่าค่ะพี่หนิงเนี่ยตั้งใจอยากจะส่งต่ออะไรไปถึงแขกที่มาพักค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าเวลาทุกคนมาท่องเที่ยวนะคะแน่นอนก็ต้องเป็นอยากมีความสุขอยู่ละเราทำงานเหนื่อยมาการท่องเที่ยวมันเป็นการหาความสุขอย่างหนึ่งให้ตัวเองเพียงแต่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ซิวาเทลเนี่ยเราก็แค่อยากจะบอกให้เขารู้ว่าในความสุขของเขาเนี่ยมันสามารถเป็นความสุขที่แบ่งปันไปสู่คนอื่นได้เป็นความสุขที่สามารถส่งต่อไปให้คนอื่นได้ผ่านอาหารการกินที่เขาได้กินหรือแม้แต่ว่าการที่ในห้องพักเราเนี่ยเราใช้amenity ก็ใส่ขวดที่เป็น refill แล้วก็ตัว amenity เองเนี่ยเราก็เลือกใช้ Hark Organic นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ไทยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่มีสารเคมีอันตรายตกค้างเราก็อยากให้ลูกค้ารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆไอ้ก็เหมือนที่น้องๆบอกนะคะไอ้เรื่องกรีนกรีนหรือว่าบอกว่าการที่เราในฐานะคนๆนึงจะลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆที่เป็นการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ให้ลูกหลานหรือว่าเป็นการที่จะโชว์ซัพพอร์ตให้เกษตรกรและชุมชนเขามีกำลังใจให้เข้มแข็งเนี่ยเราก็ทำได้เพราะพี่เชื่อในพลังเล็กๆที่ว่าเมื่อเราทำแล้วก็หลายๆคนทำมันก็ถึงจะก่อรวมกันเป็นพลังที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้ประเทศเราดีขึ้นให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นแล้วก็ให้โลกดีขึ้นค่ะทุกคนสามารถทำได้ค่ะปกมือให้ก่อนน่ารักชอบมากค่ะชอบค่ะพี่หนิงค่ะแล้วอย่างนี้วัดความสำเร็จด้านความยั่งยืนของซิวาเทลยังไงบ้างคะอย่างเช่นในเรื่องของตัววัตถุดิบเนี่ยเราก็มีการเก็บเรคคอร์ดก็คือปีที่แล้วเนี่ย 30% ของรายจ่ายของเราเนี่ยคิดเป็นเงินประมาณ3ล้านบาทก็คือเป็นเงินที่โรงแรมเนี่ยได้จ่ายไปให้กับชุมชนแล้วก็เกษตรกรโดยตรงเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าโอเคเม็ดเงินเหล่านั้นได้ถูกนำไปเกื้อหนุนกับเกษตรกรนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของ waste management เนี่ยต้องบอกว่าในระยะเวลา3ปีเนี่ยโรงแรมก็สามารถลดขยะไปได้ประมาณ 60% นะคะค่ะก็3ปีอ่ะใช่ค่ะใช่ก็มันก็มาจากความพยายามหลายๆอย่างแล้วก็รวมถึงเหมือนที่บอกว่ามาจากน้องๆทีมงานด้วยก็จากที่ขยะโรงแรมเนี่ยมันเคยสูงถึงเรียกว่าทั้งตึกแต่เดิมเนี่ยสูงถึงประมาณเดือนเฉลี่ยเดือนละ 10,000 กิโลนะคะก็ล่าสุดมันก็ลดลงมาเหลือประมาณ 4,000 จริงๆตอนนี้ยิ่งโควิดก็ลูกค้าน้อยลงก็ยิ่งลดลงไปอีกน่าจะเหลือประมาณสัก 2,000 กิโลต่อเดือนอันนี้ก็ถึงมองว่าเอ๊ะเราเป็นโรงแรมเล็กๆขนาดเพียงแค่75ห้องเนี่ยคือ
โอ้เมื่อก่อนนี้เรายังผลิตตัวเราเนี่ยผลิตขยะออกมาเนี่ยตั้งเดือนละ 10,000 กิโลมันมากมายมหาศาลมากก็เลยเป็นที่มาที่เรามานั่งดูว่าเอ๊ะแล้วมันมาจากไหนบ้างล่ะแล้วมันมีอะไรที่เราจะเปลี่ยนที่เราจะปรับที่เราจะเลิกใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมองว่าโอเคถ้าเราแค่โรงแรมเดียวเนี่ยทำแบบนี้แล้วมันยังลดไปเยอะขนาดนี้เราก็แค่คิดว่าเอ๊ะถ้ามันมีเพื่อนๆโรงแรมอื่นหรือว่าร้านอาหารอื่นๆเนี่ยเอาวิธีการนี้ไปใช้เนี่ยโอ้เราก็พวกเราทุกคนก็จะช่วยกันลดขยะของประเทศนะคะที่ลงไปในทะเลได้แบบมหาศาลเพราะว่าประเทศไทยล่าสุดก็ติดอันดับ5อันดับ6ของประเทศต้นๆที่ปล่อยขยะลงทะเลของโลกอยู่เพราะฉะนั้นก็มองว่าอ๋ออันนี้มันก็เป็นวิธีการที่ง่ายๆที่เพียงแค่เราใส่ใจในการทำงานพวกเราทุกคนก็จะช่วยได้ตรงนั้นพิมเลยอยากจะทราบว่าพี่หนิงเนี่ยทำธุรกิจควบคู่ไปกับความยั่งยืนเนี่ยทำอย่างไรบ้างคะมันคือการบาลานซ์ระหว่าง profit people แล้วก็ planet เพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำธุรกิจเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องมีการคิดถึงเรื่องผลกำไรที่จะทำให้ตัวธุรกิจเนี่ยสามารถดันแล้วก็อยู่รอดไปได้เพราะว่าถ้าเราอยู่รอดได้แปลว่าทุกๆคนที่อยู่ในห่วงโซ่ของเรานะคะทุก stakeholder เนี่ยก็จะสามารถอยู่ไปด้วยกันได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าถามพี่เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากอะไรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เราก็ทํางานปกติเพียงแต่ว่าเราก็มีมิติในการที่คิดถึงทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับเราเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าในเชิงของตัวต้นทุนเนี่ยถือว่าลดลงนะคะอย่างในแง่ของพลังงานเนี่ยระบบแอร์เราแยกกันเนี่ยแน่นอนการเปิดปิดมันควบคุมได้อะตัวนี้มันก็เป็นการควบคุมการใช้พลังงานได้แล้วก็เป็นการควบคุมค่าไฟได้ใช่ไหมคะหรือแม้แต่ในการที่เราเปลี่ยนมาใช้วัตถุดิบอินทรีย์เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยมันแบบใช้ได้ยังไงมันแพงอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกว่าพอเราซื้อตรงกับเกษตรกรนะคะต้องบอกว่าบางอย่างถูกกว่าวัตถุดิบปกติที่เราใช้บางอย่างแพงกว่านั้นแน่นอนแต่ว่ามันก็ส่วนหนึ่งมันก็จะเวทหักลบกันไปเพราะฉะนั้นก็เราก็ในเรื่องของการที่เราทำธนาคารขยะอะไรพวกนี้เนี่ยขยะที่เกิดขึ้นเรารีไซเคิลเราขายออกไปเป็นรายได้กลับเข้ามาโรงแรมอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็จะเห็นว่ามันแค่เราแบบเปลี่ยนมุมมองนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเราก็สามารถที่จะอยู่ในโอเปอเรชั่นอยู่ในการดำเนินงานปกติของเราได้เรียกได้ว่าเพียงแค่เปลี่ยนมุมมองนิดนึงสามารถช่วยลดต้นทุนแล้วก็สามารถช่วยเหลือโลกของเราได้ด้วยใช่ก็เขาเรียกว่าเป็นวินวินใช่ไหมใช่ค่ะทุกคนชนะหมดเลยในเกมนี้ไม่มีใครเสียเลยใช่ค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะว่าจริงๆแล้วธุรกิจโรงแรมเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ตึกเป็นแค่อาคารเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ถ้าเราใส่ใจเนาะเราก็จะสามารถเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับชุมชนเป็นมิตรกับทุกคนที่มีส่วนร่วมกับธุรกิจนี้แล้วก็เติบโตไปด้วยกันได้ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าพี่หนิงเนี่ยใจดีมากๆพาเราไปเยี่ยมชมโรงแรมด้วยค่ะจริงๆแล้วที่สิวาเทลเนี่ยมีอะไรให้ชมเยอะแยะมากเลยนะคะแต่เราจะเริ่มตรงไหนดีอะคะพิมพ์มีไอเดียดีไอเดียอะไรเดี๋ยวเราเนียนไปเป็นแขกของโรงแรมนี้กันดีไหมคะพี่ใบเข้าทางเลยสิแน่นอนค่ะอย่างนั้นได้ไหมคะพี่หนิงยินดีเลยค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่พาไปนะคะค่ะโอเคค่ะไปด้วยนะคะค่ะทางนี้นะพิมว้าวหิวเลยหิวเลยหิวแล้วใช่ไหมคะหิวมากเลยพร้อมแล้วค่ะอันนี้ก่อนเข้าร้านก็ให้สแกนไข่ชนะสักนิดนึงนะคะสแกนแล้วก็ร้านของเราก็ได้มาตรฐาน เรื่องความสะอาดและการบริการเนี่ยที่ในการเรื่องของการรับมือกับโควิดเนี่ยจากทางททแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขค่ะด้วยมาตรฐานชานะคะค่ะดีจังโอเคค่ะปลอดภัยแน่นอนวัดอุณหภูมินิดนึงค่ะน้องๆค่ะลูกใหญ่มากขอบคุณค่ะโอ้ยน่ารักอุ้ยน่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้คือเท่มากเลยอ่ะอันนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมอันดับหนึ่งนะคะมาตรฐาน First Safe Aromatic Farm ค่ะของพี่ออนจากจังหวัดราชบุรีนะคะคือจริงๆตามภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยเนี่ยหลังเที่ยงไปเนี่ยร่างกายเราจะย่อยน้ำมะพร้าวหรือว่ากะทิหรือว่าเนื้อมะพร้าวได้ไม่ค่อยดี
บางท่านทานแล้วอาจจะแบบมีท้องอืดท้องเฟ้อมีบอกว่าปวดท้องได้อันนี้เราก็เลยเสิร์ฟคู่มากับน้ำมะนาวนะคะก็เรียกว่าใส่ลงไปเนี่ยมากน้อยตามชอบแต่ว่าน้ำมะนาวเนี่ยจะเป็นตัวช่วยย่อยนะคะแล้วก็ปกติเวลาลูกค้าทานหมดแล้วเนี่ยก็มักจะบางคนก็โอ๊ยขี้เกียจจะแบบขูดเนื้ออะไรอย่างงี้ไม่เป็นไรค่ะเราก็มีอุปกรณ์ค่ะภูมิปัญญาไทยๆนะคะเอามาให้ขูดเอามาให้ขูดเนื้อมะพร้าวเราก็มีไซรัปน้ําตาลมะพร้าวออร์แกนิกของวิสาหกิจชุมชนเพียรหยดตาลนะคะจากสมุทรสงครามก็สามารถมิกซ์เข้าไปกับเนื้อมะพร้าวก็จะได้อารมณ์เหมือนคล้ายๆกับปลากิมไข่เต่าเรียกว่า2 in 1ค่ะเป็นทั้งเครื่องดื่มแล้วก็เป็นทั้งขนมค่ะดูหลอดที่ใช้ดีๆหลอดนี้เป็นต้นข้าวสาลีค่ะก็เรียกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ฟีลการดูดที่บอกว่าเหมือนหลอดพลาสติกปกติแต่ว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมย่อยสลายได้จริงๆต้องบอกว่าหลอดเนี้ยเราผ่านการพัฒนามาหลายเวอร์ชั่นโดยทีมงานเราเริ่มจากหลอดกระดาษแล้วก็หลอดกระดาษมันก็บอกว่าเปื่อยนิ่มอะไรอย่างงี้เราเปลี่ยนเป็นหลอดกระจูดหลอดกระจูดก็แตกง่ายอันนี้เราก็เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเป็นหลอดต้นข้าวค่ะต้นข้าวสาลีค่ะเรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยค่ะเนี่ยคือหนูว่าชอบดื่มน้ำมะพร้าวมากแต่หนูยังไม่เคยเห็นน้ำมะพร้าวที่ไหนเขาแบบมีการใส่น้ำมะนาวใช่ค่ะอันนี้ช่วยย่อยค่ะช่วยย่อยอันนี้เราจะขออนุญาตได้เชิญเลยทำหน้าที่พิธีกรนิดนึงนะคะต้องลองกันนิดนึงลองแบบว่ายังไม่มีมะนาวจริงพี่ฝ้ายเห็นว่าพิมมาแบบเล็งมานานแล้วหลายเมนูมากเดี๋ยวเราให้คุณหนิงเล่าให้ฟังพี่หนิงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะจะบอกว่ากินไปคุยไปดีไหมคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์เมนูนะคะที่เราคัดสรรมาให้น้องๆน้องพิมกับน้องฝ้ายเป็นพิเศษในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าพระเอกของเราค่ะก็คือตัวนี้เป็นlobster kale อบชีสนะคะอันนี้ตัว lobster นี่เป็น lobster ไทยที่มาจากท้องทะเลอันดามันจังหวัดระนอง lobster นี่จริงๆเรียกว่าเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศของท้องทะเลแล้วก็ท้องทะเลอันดามันของจังหวัดระนองเนี่ยเรียกว่าเป็นแหล่งซีฟู้ดอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะคะเพราะว่าในเรื่องของความสะอาดแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของตัวท้องทะเลเพราะที่ระนองนี่ไม่ได้มีโรงงานนะคะเพราะนั้นก็ไม่มีตัวสารเคมีที่จะปนเปื้อนลงไปแล้วก็จับโดยประมงพื้นบ้านนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีสารเคมีปนเปื้อนแล้วก็ปกติจะเอ้ยผักขมอบชีสอะไรอย่างงี้ไม่อันนี้เราเป็นเคลนะคะออร์แกนิกจากไร่รุ่มรมจังหวัดเชียงรายอุ้ยแล้วมีประโยชน์กับร่างกายเพราะว่าเคลนี่เป็น Queen of the Green ค่ะเต็มไปด้วยแคลเซียมและไฟเบอร์เรียกว่าครบคุณค่าทางสารอาหารเช่นเดียวกันกับข้าวผัดปูก้อนทะเลชุมพรนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเนื้อปูจัดเต็มแล้วก็เราใช้ไข่ออร์แกนิกนะคะแทนคุณออร์แกนิกฟาร์มของพี่อำนาจจากจังหวัดนครปฐมนะคะมีข้าวก็ใช้ข้าวหอมมะลินะคะเกษตรอินทรีย์ทับไทยของพี่กัญญาก็เรียกว่าในมื้ออาหารเนี่ยง่ายๆแค่นี้ค่ะออร์แกนิกสำหรับพี่ก็คือมันเป็นอาหารที่ปลอดภัยส่วนนั้นก็ตามด้วยสปาเกตตี้หมูกรอบคั่วพริกเกลืออันนี้ทำจากหมูหลุมอารมณ์ดีนะคะของ G Pop Farm ที่สุดเขาเลี้ยงหมูไม่เหมือนกับหมูปกติทั่วไปไม่เหมือนค่ะเขาเลี้ยงอยู่ในเป็นคอกนะคะแล้วก็ปูพื้นด้วยแกลบแล้วเขาก็วิ่งเล่นมีพื้นที่อยู่บนแกลบนุ่มๆแล้วบอกว่ามีความสุขนั้นก็พอแฮปปี้พอร์กเนี่ยพอเป็นหมูก็เป็นหมูอารมณ์ดีแล้วที่สำคัญก็ไม่ได้รับการฉีดยาปฏิชีวนะไม่มีการเร่งฮอร์โมนไม่มีการเร่งเนื้อแดงอะไรเงี้ยก็คือเราจะเห็นสังเกตดูนะคะหมูกรอบเนี่ยปกติแล้วเราจะคิดว่ามันเป็นหมูที่มีไขมันเต็มไปหมดใช่ไหมคะน้องๆลองดูนะคะหมูกรอบนี้เห็นไหมคะมันเป็น3ชั้นมาอีกนิดนึงแล้วเราจะเห็นว่าหมูกรอบอันนี้มันเป็นหมู3ชั้นที่มันแยกเป็น3ชั้นจริงๆใช่เพราะฉะนั้นไขมันจะอยู่เฉพาะส่วนบนเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเมนูต้องห้ามพลาดของเราเหมือนกันต้องห้ามพลาดเพราะถ้ากินเล่นกรุบกรีบเราก็มีปีกไก่ตะเภาทองอินทรีย์คั่วพริกเกลือค่ะอันนี้เป็นไก่พื้นบ้านนะคะเป็นพันธุ์พื้นบ้านของนครปฐมไก่ปกติเอามาเลี้ยงแบบอินทรีย์ไม่ได้เพราะว่าเขาจะไม่มีความต้านทานโรคเขาจะต้องแบบได้อาหารเฉพาะเท่านั้นทีนี้ก็คือพี่อำนาจก็เลย
นำไก่ตะเภาทองนะคะซึ่งเป็นพันธุ์พื้นบ้านนครปฐมเขาก็จะมีความแข็งแรงต้านทานโรคต้านทานภูมิอากาศได้ดีกว่าโดยไม่ต้องอยู่ด้วยยาใช่ใช่อันนี้เป็นบะหมี่ไข่เส้นสดคากิหมูอารมณ์ดีค่ะอันนี้สําหรับว่าไซเลิฟคากิแต่อาจจะแบบรู้สึกว่าเอ๊ะกลัวไขมันแต่อันนี้อยากให้มาลองพอเป็นหมูอารมณ์ดีปุ๊บเนี่ยคาแรคเตอร์เด่นอันนึงของเขาคือไขมันจะน้อยเพราะฉะนั้นอันนี้จะแทนที่จะอุดมไปด้วยไขมันเขาจะอุดมไปด้วยคอลลาเจนค่ะนี่แบบเอ็นนุ่มๆหนึบๆอะไรประมาณนี้จัดจ้าเลยกว่าจะไปหาวัตถุดิบแต่ละอย่างมาได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเนี่ยก็ต้องค่อยๆใช้เวลารวบรวมค่ะก็เราก็เลือกรวบรวมมาเรื่อยๆตลอด 2-3 ปีค่ะแล้วเราก็ยังมีการเดินทางต่อเพราะว่าทุกวันนี้ประมาณสัก 60-70% ของวัตถุดิบเนี่ยเป็นวัตถุดิบออร์แกนิกเป็นวัตถุดิบอินทรีย์ความตั้งใจของเราก็คือจะต้องไปให้ได้ถึง 100% ค่ะทุกอย่างมาจากสวนมาจากฟาร์มมาจากพี่ๆน้องๆเกษตรกรยากไหมคะทำอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ยากนะคะถ้าเราแค่ใส่ใจเพราะจริงๆต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นแค่ว่าพี่อยากให้ลูกค้าเนี่ยมาทานอาหารเนี่ยมีความสะอาดปลอดภัยอร่อยเนี่ยเหมือนเราทำให้คนที่บ้านกินเนาะเราก็ต้องมั่นใจว่ามันสะอาดปลอดภัยอะไรอย่างงี้ว่าเราก็ต้องห่วงใยสุขภาพเพราะนั้นความสะอาดหรือว่าความปลอดภัยเนี่ยความใส่ใจก็คือเป็นระดับเดียวกันไม่ใช่เฉพาะตัววัตถุดิบที่เราใส่ใจแต่ว่าไม่ว่าจะบนโต๊ะอาหารเองไปจนถึงการเดลิเวอรี่เนี่ยเรามีการคิดในกระบวนการการคิดตลอดว่าเราตัวเราเนี่ยจะก่อให้เกิดขยะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอย่างบนโต๊ะอาหารเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ง่ายๆอย่างตัวที่รองจานอันนี้ก็จะเป็นแบบที่reuse ได้นะคะอันนี้ก็คือก็ลดขยะไม่ใช่เป็นแบบกระดาษไม่ได้เป็นกระดาษเพราะฉะนั้นมันก็ลดขยะไปได้ละ1ชิ้นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะหรือว่าแม้แต่ตัวที่รองแก้วเนี่ยตัวนี้เป็นการ reuse จากผ้าปูเตียงเก่าแต่ยังสภาพดีเราก็มาแบบว่าตัดเย็บรีมอะไรอย่างงี้ก็เป็นการ reuse แทนที่เราจะต้องแบบทิ้งผ้าไปทั้งผืนเพราะว่าพวกขยะในกลุ่มของ fabric นี่ก็เป็นปัญหาอีกเหมือนกันอะไรอย่างงี้ทีนี้พอมาถึงในเรื่องของ packaging ตอนนี้เรามี delivery มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้เลือกใช้แพคเกจิ้งที่เป็นบอกว่าทำจากชานอ้อยแล้วก็อย่างช้อนซ่อมเราก็จะเป็นช้อนซ่อมไม้ให้นะคะก็เรียกว่าเราก็คำนึงถึงในทุกมิติการทำงานว่าเราตัวเราจะต้องไม่ก่อให้เกิดขยะที่เพิ่มขึ้นหรือหากจะต้องมีขยะมันจะต้องเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่ายหรือไม่ก็ถูกนำไปรีไซเคิลได้แล้วที่นี่มีการจัดการเรื่องขยะยังไงบ้างคะเพราะเมื่อกี้เราคุยค้างกันเอาไว้เนาะเราเลิกการใช้ซิงเกิลยูสพลาสติกพอเราเปลี่ยนขวดน้ำมาเป็นขวดแก้วเราเปลี่ยนพวกอเมนิตี้ในห้องพักเนี่ยเป็นรีฟิลปุ๊บเนี่ยขยะพลาสติกขวดพลาสติกหายไปแล้วหายแบบหายไปเลยนะคะเราก็แต่จริงๆสุดท้ายแล้วเนี่ยขยะของโรงแรมเนี่ยกลุ่มที่รีไซเคิลได้เนี่ยมีแค่ที่เราพูดกันเยอะๆเนี่ยจริงๆมันมีแค่ประมาณ 12-13% เท่านั้นเองส่วนที่เป็นขยะหลักๆของโรงแรมคือฟู้ดเวสค่ะประมาณ 5-60% โหเยอะมากใช่ทีนี้ก็คือถามว่าเคล็ดลับในการที่เราลดขยะโรงแรมเนี่ยก็คือ1เลยก็ต้องเริ่มจากเชฟเลยการจัดเตรียมอาหารอะไรเงี้ยเขาต้องรู้ว่าเขาจะแบบกะไว้ยังไงอะไรเงี้ยต้องมีการจัดเตรียมให้พอดีแล้วก็เราปรับเปลี่ยนบุฟเฟ่อาหารเช้าเนี่ยเป็นอลาคาร์ทบุฟเฟ่ตัวนี้ก็ช่วยลดฟู้ดเวสต์ลงไปอีกแต่ที่สำคัญเนี่ยก็คือในการทำอาหารเราก็ใช้ในเรื่องของ zero waste cooking ก็คือพวกเศษผักอะไรเงี้ยก็เอาไปทำน้ำซุปต่ออย่างแบบเศษหมูเศษไก่ที่เกิดจากการตัดแต่งอะไรเงี้ยเราก็ไปทำเป็นหมูบดไก่บดบอกว่าไปใช้ในเมนูอื่นต่อไปเรียกว่ามีการหมุนเวียนเปลือกไข่อะไรเงี้ยเราก็มีการส่งกลับไปให้ที่ฟาร์มไก่เพราะว่าเขาต้องทำอาหารไก่เองแล้วเขาต้องใช้แคลเซียมเราเปลือกไข่เนี่ยเป็นขยะสำหรับเรา
แต่มีค่าสําหรับเกษตรกรอ่ะเราก็ส่งกลับฟังๆแบบนี้นะคะอะไรก็ตามที่เราเคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือมันตันแค่นั้นแล้วเนี่ยมันไม่จริงเลยใช่เนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเกิดฟู้ดเวสต์งั้นเรามาทานให้หมดเลยไหมคะจะดีเหรอพิมอุ๊ยต้องจัดแล้วเชิญเลยค่ะไปนี่เรากำลังจะไปที่ห้องพักเหรอใช่ค่ะไปกรีนกันต่อในห้องพักถูกต้องแล้วค่ะจัดเลยไหมพิมต้องเข้าไปดูค่ะโอ้โหใหญ่มากก็เข้ามาสู่โซนห้องพักของเราแล้วนะคะลองให้น้องๆทายกันดูดีกว่าว่าในห้องพักเนี่ยเรามีอะไรที่เป็นบอกว่ากรีนบ้างโอ้เดี๋ยวเอาอันนู้นโคมไฟแทนที่จะเป็นพลาสติกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะก็แบบใช้เป็นแบบว่าเป็นวัสดุผ้าเป็นวัสดุผ้าอะไรอย่างนี้ฝาว่าอันนี้ฝาว่าสีค่ะอันนี้ก็เป็นเสื่อผักตบชวานะคะอุ๊ยพิมพ์ก็เห็นอันนึงใช่หนูก็มองอันนี้เหมือนกันใช่มั้ยโอเคหนูก็มองนี้เหมือนกันอันนี้เป็นเตยปาหนันค่ะเป็นงานจักษานนะคะจากจังหวัดตราดนี่ที่ใส่พวกอเมนิตี้ค่ะวิปกติที่อื่นก็จะใช้เป็นแบบพลาสติกใช่พลาสติกฉีกทิ้งแล้วก็จบกันอันนี้เราก็เหมือนบอกว่าใส่ในใส่ข้างในเราก็จะมีแพคเกจจิ้งที่เป็นบอกว่ากระดาษที่ย่อยสลายได้ไม่ใช่พลาสติกแล้วไม่เหมือนสุดยอดค่ะอยากจะฝากอะไรไปกับทุกคนไหมคะว่าธุรกิจใหญ่ๆก็โกกรีนได้เหมือนกันก็จริงๆถ้าถามพี่เนี่ยจะถ้าเราจะโกกรีนหรือเราจะในการทํางานที่จะนึกถึงในเรื่องของมิติของความยั่งยืนเนี่ยจริงๆใครๆก็ทําได้ค่ะไม่ได้ยากเลยหรือแม้แต่น้องๆเนี่ยก็จะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้ค่ะแล้วเราหลายๆคนช่วยๆกันทําเดี๋ยวมันก็จะทําใหโลกดีขึ้นสิ่งแวดล้อมดีขึ้นแล้วก็สังคมดีขึ้นค่ะดีมากเลยนะพิมพ์เนาะยังไงคงจะต้องขอบคุณคุณหนิงมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวสิวาเทลทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็เชื่อมากๆเลยค่ะว่าทุกคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ถ้ามาเยือนที่สิวาเทลจะต้องประทับใจเหมือนพวกเราแน่ๆค่ะค่ะและทิปที่น่าสนใจยังอยู่กับพวกเราในเบรกหน้ากลับมาชมกันค่ะZero Waste เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเปลี่ยนโลกนะคะอย่างที่โรงแรมสิวาเทลเองก็เช่นกันค่ะมีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการจัดการขยะตามหลักรีไซเคิลการเลือกใช้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเกี่ยวข้องในด้านของ reduce ลดการใช้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นและการ reject ปฏิเสธการใช้สารเคมีนั่นเองค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ดาดฟ้าชั้น28ของโรงแรมสิวาเทลนะคะเขาเปลี่ยนดาดฟ้าใจกลางเมืองใหญ่ให้กลายเป็นสวนสมุนไพรมองไปทางไหนก็มีแต่สีเขียวเต็มไปหมดเลยค่ะนอกจากจะเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของแขกที่เข้ามาพักในชั้นนี้แล้วนะคะทางโรงแรมก็ยังนำสมุนไพรต่างๆทั้งของไทยแล้วก็ของต่างประเทศเอามาปลูกไว้ที่นี่ไปปรุงอาหารที่ครัวของโรงแรมจริงๆด้วยค่ะตามไปมาดูกันนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างนี่ก็เป็นพื้นที่สีเขียวเล็กๆที่พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะคะว่าสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงในใจกลางเมืองใหญ่แบบนี้ค่ะและยังเป็นส่วนหนึ่งของวงจรอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของโรงแรมสิวาเทลด้วยนั่นเองค่ะถ้าใครอยากจะหยิบยืมไอเดียดีๆแบบนี้ไปทำสวนผักเล็กๆที่บ้านของตัวเองก็ได้นะคะเห็นไหมคะไม่ว่าเราจะเป็นใครทำอาชีพอะไรเราก็สามารถออกแบบงานของเราชีวิตของเราให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้จริงไหมคะพิมใช่เลยค่ะง่ายๆเนี่ยเริ่มจากตัวเราก่อนหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆขยับขยายไปสู่คนรอบข้างค่ะอือฮึและที่สำคัญค่ะนี่จะเป็นสิ่งเดียวกันที่สอดคล้องกับการที่สิวาเทลพยายามที่จะบอกทุกคนเกี่ยวกับแนวคิดของความยั่งยืนนั่นเองค่ะงั้นพิมตัดสินใจแล้วเดี๋ยวพิมจะกลับไปลดขยะที่บ้านก่อนเลยค่ะพี่ฝ้ายโอ้โหยอดเยี่ยมไปเลยอ่ะส่วนพี่นะวันนี้ชิมอาหารออร์แกนิกไปแล้วโอ้ติดใจมากค่ะเดี๋ยวพี่จะกลับไปซื้อวัตถุดิบออร์แกนิกนะมาหัดทำบ้างดีละข้อ1เมนูนะจ๊ะพี่ให้2เลยสัญญาแต่
เอาล่ะทุกคนคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามเราใช่ไหมใช่ค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าพิมกับพี่ฝ้ายจะพาทุกคนไปโกกรีนเปลี่ยนโลกกันที่ไหนอย่าลืมติดตามนะจ๊ะทุกๆวันเสาร์นะคะตอนเช้าเลยนะ8โมงถึง8โมงครึ่งไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะอย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ